การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตลาดโลกต่ำลงนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว B6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของปากท้องล่ะนะครับปัญหาเรื่องของปากท้องเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะประชาชนบ่นกันยังไงคิดอย่างไรกับเรื่องปัญหาปากท้องนะครับในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรกันบ้างกับปัญหาปากท้องที่กำลังเกิดขึ้นเข้ามาค่ะเล็กเข้ามาโตบ้างเยอะๆเลยนะจ๊ะเชิญจ้าเชิญจ้านี่เที่ยงอันนี้ดูดิเงียบขนาดไหนเนี่ยนี่เที่ยงแล้วเนี่ยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพ่อแม่ค่ะเชิญค่ะลูกค้าค่ะเชิญเข้ามาค่ะเลยเข้ามาการปุ๋ยคนละเครื่องถูกยกเลิกแล้วพี่น้องเลื่อนไปไม่มีกำหนดก็เหมือนกับประโยชน์โรคๆนั่นเองครับพี่น้องวันนี้มันถูกยกเลิกแล้วเพราะว่าอีกอย่างวันที่หนึ่งไม่มีใครเอานะครับปุ๋ยคนละเครื่องบ่มีใครเอาแล้วก็อีกโครงการนี้ออกมาบ่ทันเข่าของพี่น้องเซาไทยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเข่าเขาใหญ่เบิดแล้วเขาบ่เอาเราเด้อปุ๋ยเด้อค่ะเด้ออีกอย่างกันยาเขาจะขึ้นค่าไฟแล้วนะถึงธันวาค่าไฟปกติทุกวันนี้เรา4บาทเศษๆใช่ไหมมันจะขึ้นเป็น6บาทกว่าตุลาถึงธันวา3เดือนเนี่ยเมื่อวานเขาเคาะออกมาแล้วอะจะขึ้นค่าไฟเป็น6บาทกว่าผลงานจากอียิ่งรักไงที่มันเป็นนายกไงไปเซ็นสัญญาให้บริษัทเก้าอะการไฟฟ้าต้องซื้อไฟจากมันอะเซ็นยาวหลายปีเลยตอนที่ยิ่งรักเป็นนายกไอ้เหี้ยนี่รวยเลยปีนึงมีรวยเป็นแสนล้านเลยอ่ะแล้วยกเลิกสัญญาไม่ได้ด้วยแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องซื้อไฟกับมันแพงๆที่ยิ่งรักทำให้พวกเราเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าไฟที่ยิ่งรักเซ็นสัญญาไว้นี่อีดอกนี่มันทำกรรมกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะทำกรรมกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะพวกเราต้องมารับกรรมที่ยิ่งรักไปเซ็นไงเนี่ยตุลาถึงธันวาค่าไฟ6บาทนะคะยูนิตหนึ่ง6บาทกว่านะคะเขาเคาะออกมาแล้วเมื่อวานแกยิ่งรักเป็นนายกไงปี57ประยุทธ์ปฏิวัติใช่ไหมนั่นน่ะมันทำให้เรามาเดือดร้อนเนี่ย10ปีเนี่ยมาตกกับพวกเราผ่านมา10ปีเห็นไหมมันไม่ใช่ทันทีนะ10ปีทำให้เราต้องมาจ่ายค่าไฟแพงขึ้นตุลาถึงธันวา6บาทกว่าแล้วนะคะตอนนี้เรา4บาทกว่าจะขึ้นเป็น6บาทกว่าไม่ฉันมาฟ้องพวกเธอพวกเธอเป็นเจ้าของประเทศไงพวกเธอเป็นเจ้าของประเทศเธอก็ต้องอย่ายอมให้ประเทศไทยอ่ะให้นักการเมืองพวกนี้ขายชาติมันขายชาติแล้วมันได้เงินไปเป็นล้านล้านล้านมันก็หนีไปอยู่ต่างประเทศจนคดีหมดอายุความมันจะกลับมาเห็นไหมก็ดูทักษิณไงเดี๋ยวยิ่งรักจะกลับมาทำให้ประเทศชาติเสียหายเรื่องจำนำข้าวเป็นล้านล้านล้านนะไอ้ประยุทธ์มาเป็นรัฐบาล10ปีต้องชดใช้นี่ยังไม่หมดนะนี่จำนำข้าวที่ยิ่งรักผ่านไป500ล้านเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้นี่ไม่หมดนะเดี๋ยวยิ่งรักก็จะกลับเข้ามาละปีหน้าถ้าทักษิณมาปูทางให้แล้วไงมาฟ้องพวกแกนะฉันน่ะมาฟ้องพวกแกเพราะพวกแกเป็นเจ้าของประเทศไงแต่ถ้าฟ้องพวกแกแล้วพวกแกยังหุบปากก็เรื่องของมึงเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกู65เดี๋ยวกูก็ตายแล้วเรื่องของพวกมึงอ่ะพวกมึงยังหุบปากไม่สนใจอะไรก็เรื่องของพวกมึงกูทําหน้าที่แล้วไงเอาเลยเด้อเออกูก็มองอยู่มีผู้หญิงสักคนไหมวะมีผู้หญิงสักคนไหมวะกูอยากไปคือพูดเหี้ยอะไรอะทำอะไรไม่ได้เลยเออาแบกรับประชาชนแบกรับเออาโยนให้ประชาชนเออาโยนให้ประชาชนมึงเคยถามไหมว่าประชาชนเนี่ยมันจะหามาจากไหนทุกวันนี้คนจนมันก็จนชิบหายจนจะตายอยู่แล้วพวกมึงไม่ได้มีพวกมึงไม่ได้รู้สึกไงว่าค่าไฟขึ้นแล้วพวกมึงรู้สึกอะไรพวกมึงไม่ได้รู้สึกพวกมึงอะกอบกอยกันทิ้งไปร้านพวกกูเนี่ยหาแดกกันทีละบาทเหี้ยตอนนี้ประชาชนก็บ่นกันอุบเลยนะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับโควิด-19 นะตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับ World Bank ก็มีการประเมินเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่รัฐบาลจะเอามาใช้เนี่ยนะครับจะเอามาแจกทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบ.เงินตรานะครับแล้วก็ผิด
วินัยการเงินการคลังนะครับแต่เขายืนยันที่เอาใช้นะส่วนหนึ่งก็จะเป็นงบประมาณประจำปีอีกส่วนหนึ่งจะไปกู้ยืมมา 1.2 แสนล้านเขาก็ยืนยันจะเอาให้ได้นะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและก็สิ่งที่เขาทำแต่ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นไฟฟ้าก็พุ่งสูงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคก็พุ่งสูงขึ้นแต่ประเด็นคือเขาแก้ไขปัญหายังไงพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับจากพรรคพลังประชารัฐก็ไปหาลือเศรษฐาทวีสินจะแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าตกลงก็ค่าไฟฟ้าจะให้ยืนเหมือนเดิมนะอีก4 เดือนนะ4 บาท 10 สตางค์เศษๆนะครับหลังจากที่บอกว่าจะขึ้นค่า FP นะครับตั้งแต่4บาทกว่าขึ้นไปถึง6บาทตอนนี้แค่4บาทกว่านะครับ4บาทกว่านี่เขายังไม่ได้พูดถึงนะว่าเป็นระบบขั้นบันไดหรือไม่ขั้นบันไดหมายความว่าเขาคิดจากระบบขั้นบันไดใช้ไฟมากจ่ายมากใช้ไฟน้อยจ่ายน้อยจ่ายน้อยต่ำสุดก็ไม่เกิน4 บาทครึ่ง4 บาท 10 ตังค์นะครับแต่ตอนนี้พีรพันธ์บอกว่าอ่ะตกลงจบที่4 บาท 10 ตังค์4 บาท 12 ตังค์ไหมประมาณนี้นะครับต่อยูนิตนะต่อกิโลวัตต์ก็จะจบแค่นี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าจบในกรณีนี้เนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่ำลงไหมนะซึ่งคำตอบก็คือไม่ต่ำลงความเดือดร้อนของประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะครับผู้ส่วนจำได้ฮะตอนเข้าหาเสียงเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยบอกว่ามาจะลดทันทีจะแก้ไขปัญหาทันทีทุกอย่างจะถูกลงทันทีปีเข้าไปแล้วนะมันถูกลงป่ะผู้ส่วนตอบคำถามผมหน่อยปิดสวิตช์3 ป.ปิดสวิตช์สว.นะครับคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะไปพร้อมๆกันนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีวัฒกรรมเหล่านี้นะฮะ3ชุดความวัฒกรรมเนี่ยถูกนำมาใช้นะครับเป็น7ข้อความในโซเชียลมีเดียแล้วก็เอามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาตอนนี้พีรพันธ์ยอมรับนะอย่างหนึ่งบอกว่าราคาน้ำมันอยู่ที่30 บาทโดยเฉพาะดีเซลเป็นไปไม่ได้เขายอมรับเช่นกันว่าราคาน้ำมันจะอยู่ได้ที่ตรึงได้ที่33 บาทหุ้นส่วนคิดว่าราคาจะถูกลงไหมสินค้าราคาจะถูกลงไหมนะครับค่าขนส่งนั่นปฏิเสธไม่ได้ฮะมีคนถามผมหลายต่อหลายครั้งว่าเขาจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เนี่ยเขากำลังทำให้เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมเขาถึงเอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตมาแจกได้ไม่ใช่อ่ะเขาทำสูตรละก็สูตรกระดานละทักษิณก็ช่วยแล้วช่วยอีกนะครับยิ่งลักษณ์ก็นะโผล่มาเป็นระยะระยะนะคนของเพื่อไทยอุ้งอิงมากันหมดละก็ทำได้แค่นี้เขาสูตรปัญญาแค่นี้ก็จึงจะมีการแจกถึงแม้ว่าเบอร์แบงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับบอกว่า GDP เต็มที่เนี่ยมันจะดีขึ้นมันดีแป๊บเดียวไม่เกิน4 เดือน 5 เดือนเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ไม่เกิน1 0.25 ถึง 1ไม่เกินนี้นะครับแบงค์ประเมินนี้ประมาณอย่างนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เหมือนกันนะประเมินประมาณนี้แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยนะครับกับเงินดิจิตอลผมเรียนหุ้นส่วนฮะสภาวะตอนนี้ผมถามหน่อยสื่อบางสื่อบอกว่ามันกำลังมืดมนมืดมิดเศรษฐกิจสังคมการเมืองตุลาการบริหารนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็มีปัญหาทั้งอะไรมีปัญหานะครับทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้เราจึงรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ fail state นะครับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตลาดโลกต่ำลงนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้สินค้าต่างๆแพงขึ้นสาเหตุเพราะอะไรตอนนี้โรงงานต่างๆปิดกิจการแล้วก็ย้ายไปประเทศลาวกันมากขึ้นสาเหตุเพราะแรงงานลาวต่ำกว่าราคาน้ำมันลาวถูกกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าค่าแรงไทยพุ่งสูงขึ้นแค่รัฐบาลประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงของพุ่งหุ้งและคนที่ได้ประโยชน์คือแรงงานต่างด้าวฮะประมาณลาวเขมรที่มาเป็นแรงงานอยู่ในประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ปรากฏว่าคนไทยต้องมาแบกรับกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแบกรับกับสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมฮะเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำปิดสวิตช์3 ป.ปิดสวิตช์สว.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
าวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงทวันสืบราชไอสูงสืบยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินักราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ